ายการทุกทิศทั่วไทยกับคุณจินนายมีชัยและดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ทีวีช่องหมายเลข3ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ไป 3:30 จนถึง 4:00 นค่ะครับผมและคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นในรายการตอมไลฟ์เข้ามาได้ด้วยครับส่วนรายการทุกทิศทั่วไทยในวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายมาให้ได้ชมเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะครูโรงเรียนวัดมหานามจังหวัดอ่างทองพานักเรียนเข้าโบสถ์เรียนวิชาภาษาไทยและอังกฤษจากภาพฝาผนังสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนชาวบ้านจังหวัดตรังงมหอยที่คลองกะลาเสพื้นที่ร่วมอนุรักษ์น้ำสร้างแหล่งอาหารเลี้ยงชีวิตสันสนีพลอยวิไลพาไปบ้านหนองเหียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้งเพิ่มมูลค่าเป็นสีย้อมผ้าใช้ทำงานผ้ามัดย้อมคุณผู้ชมคะพนักงานหรือว่าลูกจ้างถ้าคิดจะหารายได้เสริมควบคู่กับการทำงานประจำนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะนึกถึงการเพาะปลูกหรือว่าการทำอาหารการกินขายค่ะเช่นเดียวกับลูกจ้างชาวจังหวัดราชบุรีคนหนึ่งนะคะคิดจะหารายได้เสริมก็เลยนำเอาทักษะอาชีพที่เคยทำมาในการทำขาหมูทอดเยอรมันออกมาขายตอนนี้เปลี่ยนสถานะแล้วค่ะจากเป็นอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักค่ะครับเพราะว่าที่กลายเป็นอาชีพหลักเนี่ยคือนับไปนับมาแล้วปรากฏว่ารายได้จากอาชีพเสริมมันแซงหน้าอาชีพหลักไปแล้วนะครับที่เขาทำได้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งมาทั้งจากพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องฝึกเรียนรู้การทำแล้วก็ปรับสูตรการทอดขาหมูเยอรมันด้วยตัวเองครับหนังด้านนอกที่ผ่านการทอดจนกรอบนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เนื้อด้านในยังนุ่มฟูอยู่นะครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้านนะครับเพื่อตัดกับความมันของขาหมูนี่เป็นฝีมือการทำขาหมูเยอรมันของนายณรงค์ทับสวงชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับที่ผันตัวเองใช้ประสบการณ์จากที่เคยฝึกงานเป็นพ่อครัวที่ร้านอาหารนะครับแล้วก็มีโอกาสไปเรียนรู้การทำขาหมูจากร้านอาหารชื่อดังในกรุงเทพนะครับแล้วก็ลาออกมาทำงานที่บริษัทเอกชนก่อนอยู่1ปีระหว่างที่ทำเนี่ยอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เลยลองทำขาหมูเยอรมันทอดขึ้นมาตามสูตรของตัวเองแล้วก็เริ่มส่งขายครับพอส่งขายไปส่งขายมาคุณผู้ชมลูกค้าเริ่มติดใจรายได้เลยแซงอาชีพหลักไปเลยครับค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้นะคะถามว่าในตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะทำขายได้ไหมทางพี่ณรงค์ขออนุญาตเรียกว่าเป็นเชฟณรงค์ก็แล้วกันค่ะทางพี่เชฟณรงค์เนี่ยก็คิดว่าตัวเองน่าจะส่งขายให้กับโต๊ะจีนก่อนเพราะว่าในพื้นที่แถบจังหวัดราชบุรีนครปฐมเขามีโต๊ะจีนเยอะนะคะก็ไปโคกันค่ะหลังจากนั้นก็ส่งสินค้าของตัวเองให้กับทางโต๊ะจีนอยู่บ่อยๆกลายเป็นว่าหลายคนติดใจค่ะถามหาถามซื้อเรื่อยมาปากต่อปากค่ะก็เลยทำให้ได้แนวคิดว่าน่าจะทำเป็นอาชีพหลักค่ะโดยมีการพัฒนารูปแบบนะคะจากเดิมที่มีการขายในรูปแบบของโต๊ะจีนค่ะปัจจุบันก็มีการทำขายออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าถามหามากันเยอะค่ะโดยมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะขายแบบที่จะทอดสดก็มีขายแบบที่ต้มสุกอย่างเดียวก็มีนะคะเพื่อให้ลูกค้านำไปทอดกินเองค่ะผมว่าขาหมูเยอรมันนะครับถ้าขาใหญ่เกินไปเนื้อของขาหมูมันจะค่อนข้างแข็งถ้าขาอยู่ประมาณ1กิโลกรัมเนี่ยครับมันจะพอดีครับเนื้อเขาจะนุ่มนี่พอจะบอกได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้หมูมันมีกลิ่นนะคะพี่ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องเทศเราครับพี่เครื่องเทศเราก็จะใช้พวกโปรยกั๊กอบเชยพริกหอมแล้วก็จะมีเครื่องปรุงรสอีกนิดๆหน่อยๆทำให้รสชาติของขาหมูเราไม่มีกินข้าวกินสาบของหมูครับผมส่วนราคาขายนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าจะขายดีก็ตามแต่ว่าไม่อยากจะขายแพงอยากให้ทุกคนจับต้องได้ครับมีราคาแบบถ้าเป็นแบบขาหมูทอดแล้วนะครับราคารวมผักดองแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยขาละ250บาทส่วนถ้าแบบที่ยังไม่ทอดนะครับขาละ180บาทนะครับลูกค้าเอาไปทอดเองหรือว่าอุ่นด้วยหม้ออบลมร้อนได้ด้วยตัวเองนะครับเผื่อใครสนใจอยากอุดหนุนนะครับ0939498092ครับการที่จะทำขาหมูทอดเยอรมันให้อร่อยนี่นะคะทางพี่เจมส์ณรงค์บอกว่าต้องใส่ใจในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบนะคะอย่างขาหมูที่ได้มาโอ้โหต้องล้างจนกว่าสะอาดเพื่อที่จะขจัดกลิ่นคาวของหมูด้วยค่ะ
ครับจากของคาวนะครับก็ยังอยู่ที่เรื่องของอาหารเหมือนกันเป็นของหวานกันบ้างแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของเชฟนะครับเชฟรายนี้อยากให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างเขาเป็นหนึ่งคนที่ต้องตกงานจากช่วงของโควิด-19แต่ว่าไม่หยุดไม่ท้อนะครับคุณผู้ชมใช้ความรู้จากการเป็นเชฟที่ทำร้านอาหารมาก่อนมาต่อยอดไปที่สายของขนมหวานเลยครับค่ะเปลี่ยนจากสายขนมหวานมาสู่การเป็นพ่อค้าอย่างเต็มรูปแบบก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ทันต่อเหตุการณ์นะคะเพราะคิดว่าการขายเนี่ยต้องเข้าให้ถึงลูกค้านะคะนำเอาสินค้านั่นก็คือเค้กที่ตัวเองทำเนี่ยแหละค่ะไปขายตามตลาดนัดนะคะแล้วก็ขายแบบราคาไม่แพงอีกด้วยตรงนี้แหละค่ะก็เลยทำให้กลายเป็นจุดแข็งแล้วก็สามารถสร้างอาชีพได้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเห็นขายดิบขายดีแบบนี้นะคะไม่ใช่หน้าม้าเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่เป็นลูกค้าจริงๆนะคะที่เข้ามาซื้อหาเค้กค่ะซึ่งเป็นเค้กที่เชฟบุญมีอาสาสอนวัย52ปีทำออกมาขายค่ะสำหรับตัวเชฟบุญมีนะคะก็ก่อนหน้านี้เป็นเชฟอยู่ร้านอาหารอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าเกิดโควิด-19 ก็ต้องปิดตัวลงในช่วงที่ตัวเองต้องหางานต้องหารายได้ก็เลยคิดว่าน่าจะผันมาทำเป็นเค้กนะคะแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดด้วยการนำไปขายในพื้นที่ต่างๆค่ะโดยบ้านของเชฟอยู่แถวปทุมธานีค่ะคุณผู้ชมคะและก็พอทำเสร็จแล้วก็จะตระเวนไปขายตามศูนย์ราชการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยโดยจะเน้นการทำสดใหม่ทุกวันและราคาไม่แพงด้วยราคา80จนถึง150บาทค่ะรับเหตุผลของการต้องมีการตระเวนขายไปบ้างเนี่ยตัวเชฟมองอย่างนี้ครับคุณผู้ชมระหว่างขนมเบเกอรี่ของหวานกับอาหารหลักเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าอาหารหลักตั้งจุดขายตั้งร้านไว้คนก็ซื้อทุกวันนะครับแต่บางทีขนมเนี่ยคนไม่ได้อยากกินทุกวันนะครับเลยคิดว่าถ้าเปลี่ยนจังหวัดที่ขายนะครับค่อยๆตระเวนกันไปก็น่าจะเป็นการเข้าหาลูกค้าแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดได้มากขึ้นส่วนเมื่อก่อนนะครับที่เคยเป็นเชฟมาก่อนเป็นร้านอาหารครับคุณผู้ชมร้านเขาปิดตัวไปในช่วงโควิด-19 เพื่อนเชฟด้วยกันก็ตกงานนะครับแต่ตัวเองนั้นไม่ย่อท้อครับมีความรู้เรื่องการทำอาหารอยู่แล้วก็มาปรับเรื่องของการทำเบเกอรี่ต่อแล้วก็สามารถขายได้รายได้ดีทีเดียวครับหนึ่งเราขายตัวตนของเรา2เชฟของเค้กขนมเค้กของเชฟเป็นเค้กสดใหม่นะครับหวานน้อยนะฮะเพื่อสุขภาพด้วยครับของเราเป็นเค้กที่มีหลากหลายให้เลือกนะครับนุ่มๆครับผมมะพร้าวนะครับตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเชฟนะครับผมเชฟใช้มะพร้าวน้ำหอมนะฮะเป็นมะพร้าวสดใหม่ที่เราขูดทุกวันเลยนะครับกวนไม่ใส่กะทินะครับผมหวานน้อยครับผมเนื้อเค้กจะนุ่มมากนะครับคุณเจนนายคะพี่เชื่อว่านอกจากราคาแล้วก็รสชาติของเค้กที่ทำให้ลูกค้าติดใจแล้วพี่เชื่อว่าอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้ลูกค้าติดใจเป็นพิเศษก็คือเรื่องของในใสใจคอของเชฟแล้วก็คำพูดคำจานะคะเวลาที่เราไปพูดคุยกับพ่อค้าแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะซื้อมากกว่า1ชิ้นนี่ก็เหตุผลเช่นเดียวกันค่ะเวลาพูดไปมีมุกตลอดค่ะก็เลยทำให้ลูกค้าติดอีกด้วยนะคะแล้วก็มีแผนต่อไปนะคะว่าทางเชฟบุญมีเนี่ยจะมีการเปิดรับตัวแทนจังหวัดละ1คน1แห่งนะคะเพื่อที่จะรับเอาเค้กจากเชฟไปขายในแต่ละจังหวัดเริ่มต้นเนี่ยเห็นบอกว่าจะนำร่องในพื้นที่4จังหวัดก่อนค่ะครับผมก็ดูจากอัธยาศัยเวลาพูดคุยแล้วนะครับพูดเพราะเสียงเพราะทีเดียวอย่างผมเองแพ้เสียงแม่ค้าที่เสียงหวานๆแล้วก็พูดมีหางเสียงกับลูกค้าด้วยบางทีเราอยากกินแค่นี้แต่ว่าถ้าแม่ค้าพูดดีเราซื้อเยอะกว่าเดิมอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่นะคะคำพูดคำจาเป็นตัวนำเลยทีเดียวค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรกันต่อนะคะจะพาไปชมความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มแม่บ้านค่ะรวมตัวกันเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดสินค้าการเกษตรขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรนั่นก็คือกล้วยไข่นำเอากล้วยไข่มาต่อยอดค่ะครับการต่อยอดครั้งนี้ก็เอามาทำเป็นขนมเหมือนกันนะคุณผู้ชมเป็นกระยาศาสตร์กล้วยไข่ครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้วด้วยตอนนี้บรรดากลุ่มแม่บ้านที่รวมกลุ่มกันทำนะคุณผู้ชมต้องมาช่วยกันกวนกระยาศาสตร์ทุกวันเพราะว่าลูกค้าสั่งมาเยอะสร้างรายได้เข้ากลุ่มเป็นกอบเป็นกำเลยครับกลุ่มแม่บ้านที่กำลังกวนกระยาศาสตร์กล้วยไข่กันนะครับต้องช่วยกันเร่งทำส่งขายตามยอดสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเพราะขายดิบขายดีเหลือเกินนะครับสั่งกันมาไม่ขาดสายนี่อยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้นที่บ้านบึงเสือเต้นตำบลยางสูงอำเภอขานุประลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่เอาของดีที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตัวเองอย่างกล้วยไข่มาแปรรูปเป็นส่วนผสมทำกระยาศาสตร์นะครับได้รสชาติที่หอมหวานมันอร่อยส่งขายทั้งในจังหวัดตัวเองแล้วก็ต่างจังหวัดด้วย
เดือนนึงนะครับสมาชิกกลุ่มบรรดาแม่บ้านที่มาร่วมกันทำเนี่ยแบ่งรายได้เฉลี่ยกันแล้วตกคนละ 5,000 ถึง 6,000 บาทต่อเดือนเลยครับนอกจากจะมีเรื่องของฝีมือเรื่องของการสมัครคีกันแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้แม่บ้านกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จก็คือทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงให้กับทางกลุ่มนะคะเมื่อก่อนก็ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะนำเอาสินค้าการเกษตรมาพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะส่งขายสร้างรายได้เสริมให้กับคนในพื้นที่นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเห็นถึงความตั้งใจของสมาชิกกลุ่มนี้ค่ะก็เลยพาไปศึกษาดูงานกลุ่มต่างๆนะคะหลังจากนั้นก็ให้สมาชิกในกลุ่มกลับมาพัฒนาค่ะจนสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป็นอย่างดีค่ะกลุ่มแม่บ้านบึงเสือเต้นนี่นะครับมีผลิตภัณฑ์แปรรูปนะทางการเกษตรมากมายทั้งที่ได้รับมาตรฐานและอยู่ระหว่างการขอมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกยาศาสตร์กล้วยไข่เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถชนะเลิศในการประกวดกยาศาสตร์กล้วยไข่ในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่กำแพงเพชรในปี2560และผลิตภัณฑ์ตัวนี้เองที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มนะครับเป็นกอบเป็นกำนะครับหลักรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทเพราะนั้นกลุ่มส่งเสริมการเกษตรเองก็มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรนะครับรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มนะ3กอเช่นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับให้มีการประกอบอาชีพเสริมจากการทำอาชีพหลักเนี่ยได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับมันก็ยากอยู่ตอนที่กล้วยนี่แหละกล้วยในฐานุเนี่ยไม่ค่อยมีกล้วยไข่เวลานั้นแล้วเราต้องสั่งจากกำแพงอะไรเงี้ยมันมีแต่มันมีน้อยเราต้องคัดกล้วยค่ะคัดเราก็ต้องคัดดูที่มันแก่ๆกล้วยมันจะได้เหลืองสวยพอได้เสร็จแล้วก็มาก็พอนั่นแล้วก็มาทอดแล้วก็ไปทําส่วนผสมของกยาศาสตร์ตัวคุณแม่สุนทรเนี่ยยังมีความรู้ในการทําขนมอื่นๆด้วยก็เลยสอนสมาชิกให้ช่วยกันแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่นนะครับอย่างมะพร้าวเสวยกล้วยตากกล้วยฉาบนะครับก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลายภายในกลุ่มตอนนี้ก็สร้างรายได้เสริมให้กับบรรดากลุ่มแม่บ้านที่เขาว่างจากการทำไร่ทำนาทำสวนซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาไปด้วยครับแม่สุนทรบอกว่าเมื่อก่อนมีลูกหลานคอยช่วยทำตลาดออนไลน์ก็สามารถที่จะขายได้ดีค่ะแต่ว่าช่วงนี้ลูกหลานไม่ค่อยสะดวกนะคะก็เลยไม่ได้พัฒนาตลาดออนไลน์ใครที่อยากจะลองชิมผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านกลุ่มนี้ก็ต้องติดต่อไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0899072052ค่ะตรงนี้จะสะดวกกว่าการติดต่อผ่านทางออนไลน์ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูความสร้างสรรค์ของคุณครูนะครับที่ปัจจุบันนี้ในหลายโรงเรียนพยายามจะหาการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับก็ต้องคิดตัวกันว่าถ้าจะพาเด็กไปนอกห้องเรียนจะพาไปที่ไหนดีที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างที่อ่างทองไม่ต้องไปไกลคุณผู้ชมไปที่วัดที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าวัดที่นี่มีโบสถ์ที่ไม่เหมือนใครข้างในมีจิตรกรรมที่แปลกกว่าใครเลยครับค่ะโบสถ์ของวัดแห่งนี้นะคะก็มีทั้งรูปความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังนอกจากนี้แล้วก็ยังมีภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอักษรข้อความที่บรรยายภายในภาพอีกด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจทางภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องราวทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วนะคะให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับโรงเรียนวัดมหานามอยู่ที่ตำบลชัยภูมิอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองค่ะโดยพาเด็กนักเรียนที่เขามีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยแหละค่ะไปศึกษาหาความรู้นอกตำรานะคะไปที่โบสถ์ซึ่งโบสถ์แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นโบสถ์อาเซียนค่ะเพราะว่าภายในโบสถ์นะคะภาพจิตรกรรมฝาผนังก็จะมีการวาดลวดลายต่างๆรวมไปถึงการสลักข้อความอักษรเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยนะคะซึ่งข้อความภาษาอังกฤษเหล่านี้ล่ะค่ะก็กลายเป็นแหล่งความรู้เพื่อที่จะให้ครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนนี่แหละค่ะนำเอาเด็กนักเรียนไปเรียนทั้งในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็พุทธศาสนาอีกด้วยค่ะคุณชนนัยครับบริเวณที่เป็นจุดภาพวาดรูปสัตว์ในป่าหิมพานต์ตามตำนานของทางพุทธศาสนาครับที่นี่เนี่ยลงสีแล้วก็ทำลวดลายเป็นลายคลา
ามนะครับก่อนนำไปเผาแล้วก็ทำลวดลายให้สวยงามบรรจงติดแต่ละแผ่นอย่างอ่อนช้อยมีทั้งแผ่นกระเบื้องที่ยังมีชื่อสัตว์ตอนนั้นเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วยครับอย่างการเข้าไปเรียนรู้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเป็นคำศัพท์ภาษาไทยอย่างการสอนเรื่องคำไวยพจน์หรือว่าคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันอย่างคำว่าปลาแบบนี้ครับครูก็จะหารูปสัตว์หิมพานต์ให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็เปรียบเทียบกันแบบนี้เด็กจะเข้าใจได้ง่ายนะครับรวมถึงบางคนพอเห็นรูปสัตว์หิมพานต์แล้วก็ยังถามต่อยอดไปอีกว่าสัตว์ตัวนี้มาจากวรรณคดีเรื่องใดต่างๆเป็นการส่งต่อการเรียนรู้ต่อได้ด้วยซึ่งทางเจ้าอาวาสแล้วก็พระที่อยู่ภายในวัดเองก็ยินดีรับนักเรียนทุกคนให้เข้ามาศึกษากันเพราะว่าพระท่านเองก็มาช่วยอธิบายสอนหนังสือเด็กๆไปด้วยครับอาสุนสิงมัจฉาอย่างเงี้ยครับคำว่ามัจฉาอย่างเงี้ยครับก็คือเด็กเขาได้เรียนอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วว่าคำว่ามัจฉาเนี่ยแปลว่าปลาใช่ไหมครับเป็นคำไวยพจน์ของปลาซึ่งเขาก็มาดูจริงๆว่าอ๋อวิธีการใช้คำว่ามัจฉาเนี่ยเอามารวมในคำเนี่ยจะใช้ยังไงซึ่งก็จะตรงตัวอยู่แล้วครับถ้าเกิดมีมัจฉาก็จะต้องมีในส่วนของปลาในรูปของปลาเข้าไปประกอบประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับเขาก็มีการเขียนชื่อเป็นคำทับศัพท์อะครับเป็นชื่อของตัววรรณคดีนี้เองนะครับก็เด็กเขาก็จะมาพยายามลองอ่านดูซิว่าอสูรเนี่ยออกเสียงสระให้ได้ยังไงให้ได้คำว่าอสูรแต่เมื่อก่อนก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นทัวร์เป็นอะไรก็ดีเนี่ยเข้ามาอันนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราให้ภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาสากลที่ทุกชาติสามารถที่จะอ่านได้และค่อนข้างที่จะเขียนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำอ่านของภาษาไทยได้นะที่ตรงในระดับหนึ่งก็เลยต้องมีภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นนะหรือเป็นคนทางยุโรปทางอเมริกาเข้ามาเนี่ยก็สามารถอ่านออกเสียงได้ภาษาที่ใช้ในการเขียนลงไปในจิตรกรรมฝาผนังก็เป็นคำในสมัยโบราณที่ปรากฏในกาบโครงกลอนที่เป็นคำสละสลวยซึ่งเป็นรากศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะและสำหรับที่มาที่ไปของการทำจิตรกรรมฝาผนังภายในให้มีรูปลักษณ์แบบนี้ก็เกิดจากแนวความคิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะคะที่เห็นว่าหลังจากประเทศไทยเนี่ยประกาศตัวเป็นประเทศอาเซียนแล้วนะคะก็จะทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นการเขียนภาษาอังกฤษเข้าไปก็จะช่วยสื่อสารเรื่องราวต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะครับการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบนี้ที่พาเด็กไปเข้าวัดเนี่ยถือเป็นกุศโลบายอย่างแยบยลนะครับคุณผู้ชมที่พาให้เด็กๆ เขาได้กลับไปเข้าวัดด้วยเพราะว่าถ้าหากไม่มีกิจกรรมแบบนี้เด็กๆวัยรุ่นส่วนใหม่นะครับในปัจจุบันนี้ก็มักจะไม่ค่อยได้ไปวัดกันอยู่แล้วด้วยครับพาคุณผู้ชมไปชมวิถีชีวิตของเด็กๆ กันบ้างค่ะอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะเด็กๆ กลุ่มนึงค่ะเขาก็จะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตที่สนุกสนานในช่วงปิดภาคเรียนค่ะเราจะพาไปชมเด็กๆ กลุ่มนี้ไปหากิจกรรมทำโดยพากันไปงมหอยซึ่งหอยในพื้นที่ของพวกเขาถือว่าเป็นหอยที่มีขนาดใหญ่จริงๆค่ะครับที่มีขนาดใหญ่ได้แบบนี้เพราะว่าเกิดจากกฎกติกาที่ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันนะครับตั้งอนุรักษ์ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะให้ทั้งสภาพลำคลองเนี่ยมีความใสสะอาดด้วยรวมถึงสัตว์น้ำต่างๆจะได้เติบโตอย่างเต็มที่ถ้าหากเจอตัวเล็กเนี่ยอย่าเพิ่งจับจะปล่อยไปเสมอครับถ้าเป็นช่วงเวลาที่น้ำลงแบบนี้การไปงมหาหอยกันคลองหรือว่าหอยกันนะครับคุณผู้ชมถือเป็นเรื่องง่ายมากเลยครับเพราะว่าน้ำใสมากด้วยดำน้ำตื้นๆนะครับเพ่งตามองสักหน่อยแป๊บเดียวก็จับได้แล้วนะครับหอยเนี่ยมันจะปักตัวเองอยู่ในเหนือทรายเล็กน้อยหรือว่าอยู่ระหว่างหินบ้างใต้ขอนไม้บ้างฝังตัวในทรายตื้นๆก็เด็กๆสามารถงมแล้วก็คลำขึ้นมาได้เลยนะครับเวลาแบบนี้ชาวบ้านทั้งเด็กผู้ใหญ่ในพื้นที่ของตำบลกะลาเสอำเภอศรีคราวจังหวัดตรังก็เลยหลบอากาศร้อนๆแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมพากันไปสนุกสนานด้วยพากันไปช่วยงมหอยขึ้นมาซึ่งหอยกันคลองเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหอยตะเภานะครับเป็นหอยที่ชาวบ้านเขารู้กันว่ากินอร่อยมากทีเดียวครับค่ะสำหรับคลองกะลาเสนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นคลองที่หล่อเลี้ยงให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฝั่งคลองมาอย่างยาวนานค่ะแต่พอมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เกิดขึ้นค่ะมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงานลงพื้นที่ค่ะก็เลยทำให้สภาพน้ำเสื่อมเสียลงไปนะคะชาวบ้านเขาก็เลยมาช่วยกันเฝ้าดูนะคะและก็ปรากฏว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะไม่มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลองก็เลยทำให้ระบบสมดุลนิเวศในลำคลองกลับมาเหมือนเดิมนะคะหอยมีขนาดใหญ่ค่ะส่วนหอยที่จับ
ได้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะนำไปทำอาหารได้หลากหลายค่ะและเมนูที่ผู้สื่อข่าวของเราถ่ายมาให้ได้ชมกันในขณะนี้นั่นก็คือแกงคั่วกะทิหอยนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเมนูที่ทำให้หลายคนเนี่ยน้ำลายไหลเลยละค่ะวิธีการทำก็เป็นเหมือนกับอาหารพื้นบ้านทั่วไปเนี่ยละค่ะแต่สิ่งที่ได้มาสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของคนในชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ค่ะนี่กับนี่อันนี้คือกระนัดกับกระนัดกลางมันมีไล่กระนัดแต่ยังชุดนั้นต่อได้ไหมครับยังชุดโอ้ยังมีนี่แหละครับประมาณ3หน่วยลูกเดี๋ยวๆกระโตด้วยหลายไม่ใหญ่ปักเป้ามันก็ไปเลยไปใต้มันปานประมาณ3ถึง4หน่วยลูกหน่วยใหญ่กับผมเยอะนะกับผมประมาณ4หน่วย5หน่วย3หน่วยเหลือเด้บ้านเขาจะจับแต่ตัวใหญ่ๆกันนะผู้ชมถ้าเป็นลูกหอยตัวเล็กๆอันนี้ปล่อยไปก่อนเพื่อให้มีโอกาสเติบโตแบบนี้ก็เลยมีหอยกันคลองให้สามารถจับได้ทั้งปีเพียงแต่ว่าถ้ามาจับในช่วงที่น้ำลงเนี่ยมันจะจับได้ง่ายครับส่วนคนที่จับถ้าจับได้เยอะๆก็จะเอาไปขายต่อกิโลกรัมละประมาณ 50-60 บาทนะครับก็หาเพลินๆไปเรื่อยๆแบบนี้ครับถ้ามีเยอะก็ค่อยขายถ้าหาได้น้อยก็เอากลับไปกินที่บ้านตัวเองก่อนครับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าลักษณะหอยก็เหมือนกับหอยตะเภานะคะดิฉันไม่เคยมีโอกาสได้ชิมหอยกันคลองนะคะแต่มีโอกาสชิมหอยตะเภามาอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าหอยกันคลองก็น่าจะอร่อยเหมือนกันค่ะส่วนคุณสันสนีพลอยวิไลวันนี้จะพาผู้ชมไปชมชุมชนแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความร่วมมือร่วมใจกันในการนำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนนั่นก็คือเปลือกมะพร้าวไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มค่ะและการต่อยอดครั้งนี้ถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกกระบวนการนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเปลือกมะพร้าวที่เหลือจากการเอาไปต่อยอดแล้วก็ยังเอาไปใช้งานได้ต่อกระทั่งว่าน้ำที่ต้มนะครับคุณผู้ชมก็ยังใช้งานต่อที่ด้วยส่วนขั้นตอนวิธีการทำมีอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับนำเปลือกมะพร้าวที่เหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกมะพร้าวจนกลายเป็นสินค้าขายดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านหนองเหียงตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า3ปีแล้วทำให้ลดต้นทุนการผลิตและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพี่ไพรีเลืองอลามหรือพี่หน่อยประธานกลุ่มผู้ริเริ่มในการนำเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้งจำนวนมากในพื้นที่มาเพิ่มมูลค่าโดยมีกศน.อำเภอหัวหินให้ความรู้ประกอบกับมีประสบการณ์การทำผ้ามัดย้อมอยู่แล้วค่ะทีนี้อย่างพี่หน่อยทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็เลยมามองพืชพื้นถิ่นของจังหวัดประจวบเรามีอะไรซึ่งก็จะเป็นเปลือกมะพร้าวจริงๆก็มีหลายกลุ่มนะคะที่ทำเปลือกมะพร้าวแต่ว่าโจทย์ของเราประเด็นของเราคือเราอยากให้สิ่งเหล่านี้ที่มันมีเขาเรียกอะไรมีเยอะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางมันกลายไปเป็นขยะทีนี้เราจะทำยังไงเรื่องให้ขยะเกิดมาเป็นเงินหรือเป็นรายได้ที่เกิดมาจากขยะหรือเป็นการอัพไซคลิงขยะให้มีราคาแล้วเดิมทีพี่หน่อยก็ทำเรื่องผ้ามัดย้อมอยู่แล้วแต่ว่าทำในเรื่องของเคสีเคมีซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราอ่ะเขาลดลงในเรื่องแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องการใช้สารเคมีเปลือกมะพร้าวที่นำมาใช้ย้อมสีจะให้สีที่ต่างกันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ถ้าเปลือกมะพร้าวอ่อนจะให้สีชมพูมะพร้าวทึนทึกจะให้สีน้ำตาลค่ะขั้นตอนในการทำผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกมะพร้าวนำเปลือกมะพร้าวมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆและนำไปต้มคุณผู้ชมคะการต้มเปลือกมะพร้าวเนี่ยจะให้ดีให้สีออกเยอะๆก็จะต้มประมาณ1คืนต้มจนเขาบอกว่าอะไรนะให้ไฟดับเลยเหรอพี่ใช่ก็คือไฟ1เตาไฟ1เตาที่เราใช้สีก็จะยิ่งออกเยอะถูกไหมคะแล้วอัตราส่วนในการต้มอัตราส่วนถ้าเราใช้หม้อเบอร์50เราก็จะใช้เปลือกมะพร้าวประมาณ5กิโลน้ํา10ลิตรหลังจากที่ต้มเอาสีออกแล้วในส่วนของเปลือกมะพร้าวแบบนี้ที่เหลือไม่ทิ้งนะคะเอาไปทำเป็นปุ๋ยต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเราจะใช้เป็นวัสดุหมุนเวียนก็คือสามารถเอาไปทำเป็นปุ๋ยเป็นดินปูหรือเอาไปใส่ข้างๆกระถางก็ได้คือว่าเวลาที่เราต้มเราดึงเม็ดสีเนี่ยเราไม่ได้ใช้เกลือนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาไปหมุนเวียนใช้หลังจากตักเปลือกมะพร้าวออกแล้วก็นำผ้าที่มัดลายมาใส่หม้อต้มประมาณ3ชั่วโมงค่ะระหว่างนี้ต้องคอยกลับพลิกด้านไปมาเพื่อให้ผ้ามีสีเสมอกัน
ขั้นตอนต่อไปเป็นการนำไปฟิกสีค่ะเพื่อไม่ให้สีตกด้วยการนำไปแช่น้ำปูนแดงที่ผสมไว้อีก5นาทีระหว่างล้างก็ต้องขยำขยำให้น้ำปูนแทรกทั่วเนื้อผ้าเพื่อให้สีเข้มแล้วนำไปล้างน้ำผึ่งในที่ร่มทิ้งไว้อีก1คืนระหว่างนี้สีก็จะเริ่มเปลี่ยนมีความเข้มขึ้นค่ะนำมาล้างแล้วแกะยางที่มัดลายออกนำไปล้างแล้วตากในที่ร่มอีกรอบแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะมีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกผ้าคลุมไหล่สวยๆนะทุกอย่างเนี่ยก็คือจากสีของเปลือกมะพร้าวทั้งหมดเลยนะคะที่ไหนตัวไหนที่ของเราขายดีที่สุดแบบไหนคะจะเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าแล้วก็หมวกแล้วก็ผ้าพันคอนะคะที่จะเป็นสินค้าที่ขายดีเวลามีคณะดูงานมาแล้วก็อย่างก็จะเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดป่ะจะขายดีเพราะว่าคือเขามาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่มาทางโซนภาคอีสานเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวทะเลหัวหินอยู่แล้วก็คือบางทีถ้าเราซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ต้องมีการซักทำความสะอาดก่อนใส่แต่อันนี้ของเราก็คือสามารถสวมใส่ได้เลยอย่างเช่นตัวนี้ขายดีสุดเลยค่ะเวลาที่เราไปออกอูที่มาร์เก็ตวินเลจลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนชาวเกาหลีไต้หวันอันนี้จะชอบมากแต่ถ้าเป็นพวกโซนยุโรปเนี่ยก็จะชอบเป็นแบบสายเดียวซึ่งในการที่เราผลิตเนี่ยค่ะก็คือเราทำออเดอร์ทำตามออเดอร์แล้วก็ทำไว้รับคณะศึกษาโรงงานเพราะนั้นเราไม่ได้ทำสินค้าตุนไว้เยอะๆเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสถึงแบบนั้นแต่ว่าเอาจริงๆเวลาทำก็มีน้อยเนื่องจากว่าภารกิจเราเยอะแต่ว่าเราก็ดีใจนะคะที่น้องมาวันนี้นะคะได้ให้เราได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกมะพร้าวมีทั้งหมวกกระเป๋าสมุดหลอกหมอนเสื้อผ้าคลุมไหล่ราคาอยู่ที่หลักร้อยค่ะขึ้นอยู่กับรูปแบบและเนื้อผ้าจำหน่ายภายในศูนย์และออกบูธจำหน่ายตามงานค่ะการรวมกลุ่มผลิตผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกมะพร้าวนอกจากจะสร้างรายได้เสริมและรายได้หลักให้กับคนในชุมชนแล้วยังทำให้คนในชุมชนนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพในอนาคตค่ะได้ประโยชน์หนึ่งได้ความรู้หนึ่งแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ เอาความรู้ที่เราเนี่ยเราสามารถเอาไปทำต่อยอดไปสอนคนอื่นได้ที่เรามาทำกันคำว่าขยะเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นขยะที่ไร้ค่าแต่ถ้าเป็นคนทำงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจะมองว่าจริงๆมันไม่ใช่ขยะมันเป็นเพียงวัสดุชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้นแล้วเรามองว่าพอมันมองไปปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่ามันสามารถสร้างมูลค่าให้เราได้ก่อนที่มันจะลงไปถังขยะตรงนี้เรามีความภาคภูมิใจว่าเราได้ส่งต่ออาชีพให้เขาได้ไปต่อยอดในการที่เป็นอาชีพเสริมเข้าสู่อาชีพหลักได้ไม่เพียงแค่นำเปลือกมะพร้าวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าพี่หน่อยยังเป็นแกนนำด้านการจัดการขยะของชุมชนเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจนทำให้ได้รับรางวัลปราดชุมชนดีเด่นระดับประเทศรางวัลอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทศม.ดีเด่นระดับประเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยและรางวัลอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อมอีกมากมายค่ะคุณผู้ชมที่มีโอกาสไปเที่ยวหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็อยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านกลุ่มนี้นะคะติดต่อไปได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0825399396ค่ะวันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยและมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่หน้าจอเอาไว้ให้ติดต่อทีมงานเข้ามาได้ครับวันนี้ส่งท้ายกันด้วยพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันต่อนะครับทางทท.ของนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานวิจิตร5ภาคแอดนครศรีธรรมราชศิลป์ศรัทธามหานครนะครับงานมีตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมายาวไปจนถึง28พฤษภาคมนี้ครับจัดบริเวณกำแพงเมืองเก่าซึ่งงานนี้นะครับคุณผู้ชมเนรมิตเอารูปแบบแสงสีเสียงต่างๆนะครับฉายขึ้นไปบนกำแพงแล้วก็ประดับไฟต่างๆอย่างสวยงามด้วยครับอยู่ที่สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับส่วนนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับส
16ณถนนน้ำต่างเข้ามาเมืองนครศรีแห่งนี้